แม้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลอินบุรีจะเริ่มคลี่คลายหลังพนังกั้นน้ำบริเวณหมู่4หน้าวัดปราสาทได้พังทลายทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนหมู่3และหมู่4ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ได้มีการระดมสูบน้ำออกบางพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแต่วันนี้ค่ะในส่วนของบริเวณคันกั้นน้ำที่มีการพังทลายลงมาจะสังเกตเห็นได้ว่ามีน้ำผุดออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลว่าน้ำจะทะลักเข้าท่วมรอบ2ด้านนายอำเภออินบุรีเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันเพราะยังไม่ไว้ใจในสถานการณ์ค่ะขณะที่ภาพรวมน้ำท่วมในจังหวัดสิงห์บุรีนั้นยังคงอ่วม3อำเภอค่ะค่ะโดยสถานการณ์น้ำท่วมหลังพนังกั้นน้ำวัดปราสาทหมู่4ตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทะลักเข้าท่วมหมู่3และหมู่4กว่า800หลังคาเรือนซึ่งเป็นพื้นที่หลังคันกั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดน้ำยังคงท่วมขังหมู่4ซึ่งติดกับพนังกั้นน้ำระดับสูงสุดบางจุดขณะนี้มากกว่า1เมตรจากระดับ 2-3 เมตรแม้ภาพรวมโดยรวมจะคลี่คลายแล้วเนื่องจากกรมบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมสูบน้ำมามากกว่า 500,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่โดยรอบซึ่งในพื้นที่หมู่3ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีทั้งที่ว่าการอำเภออินบุรีสถานีตำรวจโรงพยาบาลบ้านเรือนประชาชนและบางส่วนของหมู่4ระดับน้ำลดลงยกเว้นจุดที่ใกล้กับผนังกั้นน้ำและขณะนี้ในแต่ละซอยของหมู่3และหมู่4บางส่วนแห้งเรียบร้อยแล้วประชาชนค่ะต่างเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองทั้งนี้พบว่าเมื่อน้ำลดบริเวณคันกั้นน้ำยังคงมีรอยรั่วน้ำผุดขึ้นมาเติมต่อเนื่องโดยชาวบ้านกังวลน้ำจะทะลักเข้าท่วมรอบ2รวมถึงปัญหาน้ำเน่าเริ่มส่งกลิ่นเหม็นค่ะโดยนายอาคมแก้วเข้มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลอินบุรีที่มาดูสถานการณ์น้ำที่บริเวณคันกั้นน้ำก็ได้แจ้งเตือนไปยังลูกบ้านหมู่3และหมู่4ให้เฝ้าระวังน้ำฉับพลันอย่าเพิ่งขนของลงมาเพราะน้ำอาจจะท่วมอีกค่ะขณะที่ทางด้านนายสมพรผาสุขธรรมชาวบ้านหมู่ที่4ซึ่งมีบ้านชั้นเดียวติดกับผนังกั้นน้ำกล่าวทั้งน้ำตาค่ะว่าวันที่น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านพังเสียหายทั้งหลังเก็บข้าวของไม่ทันเสียหายทั้งหมดต้องอพยพตัวเองไปอยู่บ้านญาติพอกลับเข้ามาดูบ้านตัวเองก็ได้แต่ท้อใจที่ระดับน้ำอย่างท่วมสูงค่ะผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยบ้านก็พังเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วครับหมดสิ้นทุกอย่างครับเมื่อก็ดูนะหมดเลยนะเห็นเหล็กรองของอ่ะมันหมดไปเลยอ่ะโอ้โหผมจะเป็นลมเนี่ยผมนั่งดูเป็นเขื่อนเนี่ยผมเห็นข้างฝาพังอ่ะผมแทบจะร่วงไปเลยอ่ะขณะเดียวกันวันนี้นายชัยชาญสิทธิวิรัตธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและคณะก็ได้เดินทางมาตรวจผนังกั้นน้ำที่บริเวณหมู่4ยืนยันด้วยค่ะว่าน้ำจะไม่ทะลักเข้าท่วมรอบ2โดยกำลังเร่งซ่อมแซมรอยรั่วน้ำที่ผุดเข้ามาค่ะด้านนางสิริลักษณ์เหมาะพิชัยนายอำเภออินบุรีเปิดเผยว่าสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นตามลำดับกำลังเร่งสูบน้ำออกแต่ต้องรักษาระดับน้ำภายในและภายนอกไม่ให้ต่างระดับกันมากนักเพื่อให้แนวกระสอบทรายสามารถต้านแรงดันน้ำจากภายนอกได้โดยแผนขั้นต่อไปจะเสริมแนวกำแพงให้แข็งแรงไปพร้อมๆกับการสูบน้ำทั้งนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเพราะสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจอ๋อก็ใช้กระสอบทรายอุดนั่นนะคะแต่ว่ามันเป็นรอยเล็กๆนะคะก็ไม่น่าจะทำให้เกิดปัญหานะคะแต่ทั้งนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาค่ะอย่างไรก็ตามภาพรวมน้ำท่วมจังหวัดสิงห์บุรียังคงหนักใน3อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอพรหมบุรีอำเภออินบุรีที่ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันเพิ่มเติมและระวังอันตรายจากสัตว์แมลงมีพิษอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทางค่ะคณิศรธรรมสิริถ่ายภาพพัชรินรัตนชัยรายงาน